หัวหน้าฝ่ายรายได้เขรตราชเทวีเรียกรับ3.2ล้านแลกเลี่ยงภาษี40ล้านวันที่4เมษายน2566เวลา19.20นาาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่4เมษายนที่กองมังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรบือบกปปป พลตจโทเจรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปพร้อมคณะทำงานชุดใหญ่ร่วมกันจับในประมวลแก้วแสงสีอายุ57ปีหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตราชเทวีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนากาักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมาตรา1 5 7 ได้ที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงทุ่งพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากผู้เสียหายกรณีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทวีใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทเข้าไปชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พฤติการคือเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตแจ้งให้บริษัทเข้าไปชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามแบบพรดอรสองและผู้เสียหายมอบหมายให้ตัวแทนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเข้าไปติดต่อและต่อมาตัวแทนของผู้เสียหายกลับมาแจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชทีวีบอกว่าบริษัทจะต้องชำระค่าภาษีประมาณ40กว่าล้านบาท หากดำเงินมาให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทวีรายดังกล่าวจำนวน3ล้านบาทจะเก็บเรื่องดังกล่าวไว้ทำให้บริษัทไม่ต้องชำระเงินจำนวน40กว่าล้านบาทจากนั้นบริษัทให้ตัวแทนติดต่อแจ้งว่ายอดภาษีที่แจ้งมานั้นมีจำนวนสูงเกินไปซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตตอบว่าเงินที่เคยเสนอไปจำนวนสล้านบาทขอเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น3ล้านหแสนบาทเพราะต้องเอาไปจ่ายให้กับกรรมการอีกหลายท่าน ต่อมาผู้ร้องเรียนแจ้งว่าจะนำพนักง,งานบัญชีของบริษัทไปขอทราบรายละเอียดก็ได้คำตอบว่าสามารถลดราคาลงได้เหลือ320,000บาทผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทเวีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงมาร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบและในขณะที่ผู้เสียหายได้ให้ถ้อยคำตอ่อพนักงานสอบสวนอยู่นั้นตัวแทนของผู้เสียหายได้โทรศัพท์เข้ามาหาและแจ้งว่า ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเนวีคนดังกล่าวเพื่อให้เข้ามาพบผู้เสียหายในวันที่3 1มมีนาคมที่ผ่านมาเวลา14ตริกาที่โรงแรมเพื่อรับฟังรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตด้วยตนเองต่อมาวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปทประสานและวางแผนจับร่วมกับผู้เสียหายเพื่อกำหนดแนวทางและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตขับรถมาที่โรงแรมเพื่อพบตัวผู้เสียหายเพื่อขึ้นไปพบกับผู้เสียหายโดยทั้งสองพูดคุยเพื่อเจรจาต่อรองกันสรุปได้ว่าผู้เสียหายต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน3ล้าน2แสนบาทพร้อมทั้งนัดหมายส่งมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตวันที่4เมษายนเวลา14นาฬิกาต่อมาวันที่ 3, สเมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปป,ป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปทโดยผู้เสียหายนำเงินสดจำนวนทั้งสิ้น3 2 0 0สนบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่กองบังคับการหนึ่งบกปปพเพื่อเป็นพยานหลักฐานต่อมาวันที่4เมษายนเวลาประมาณ14ตรนิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปพ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปทร่วมกันวางแผนเพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เสียหายนำเงินสดซึ่งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนำมามอบให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตท,ที่โรงแรมโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณโดยรอบและเมื่อผู้เสียหายส่งมอบเงินแล้วเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตกำลังเดินทางกลับ เมื่อถึงบร <|so|>? ิเวณลานจอดรถโรงแรมเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานเพื่อเข้าทําการตรวจค้นขณะทําการตรวจค้นพบว่ามีเงินสด320,000บาทอยู่ในถุงกระดาษสีขาวที่เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตถือติดตัวมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจสอบเงินสดต่อหน้าผู้เสียหายพบว่าหมายเลขธนบัตร ตรงกับหมายเลขธนานบัตรที่ลงบันทึกประจําวันไว้จึงได้แจ้งพฤติการและข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบนําส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งบกปปปโดยพนักงานสอบสวนบกปปปจะสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนําส่งสํานวนให้คณะกรรมการปปชพิจารณาตามกฎหมายต่อไปสอบถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่า สิ่งของที่รับมาจากผู้เสียหายนั้นคิดว่าเป็นเอกสารแต่รับว่ารับสิ่งของดังกล่าวมาจากผู้เสียหายจริง